การสอบสวนเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมามอบนะครับก่อนที่จะทำการส่งมอบกันก็ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารธรรมศาสตร์ท่านยานะครับที่ปรึกษาพนักงานของชาติได้กล่าวเกี่ยวกับความเป็นมาเป็นไปในเรื่องนี้ครับขอเรียนครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเราอยากเรียนว่าการจับกลุ่มสถานบริการในครั้งนี้เนี่ยได้มีการบูรณาการการทำงานนะครับตามแผนปฏิบัติการในการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงสุวรรณได้อนุมัติแนวทางการทำงานร่วมกันนะครับซึ่งเมื่อวันศุกร์นะครับก็ได้มีการประสานในรายละเอียดระหว่างท่านพลตรีโทไกรบุญทั่วทรงแล้วทางกรมสอบสวนคดีพิเศษทางกรมการปกครองนะครับในการที่จะรองรับการปฏิบัตินะครับในช่วงปฏิบัติการเนี่ยก็ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ในการคัดแยกนะครับผู้เสียหายแล้วก็ได้มีการรองรับในเรื่องของการจัดเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ที่เราคัดแยกแล้วก็เตรียมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเนื่องจากเป็นคดีพิเศษนะครับเมื่อปี2560นะครับที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับคดีนอกราชอาณาจักรที่เกี่ยวเนื่องกับทางกับที่นวดที่ตัวเองนะครับการดำเนินการในระหว่างนั้นเนี่ยก็ต้องได้มีการเข้าไปปฏิบัติการและก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากนะครับการดำเนินการในการในชั้นต้นเนี่ยนะฮะก็ได้มีการประสานงานกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษในรายละเอียดของการดูแลจำนวนการสอบสวนนะครับในชั้นต้นผู้ที่ดำเนินการจับกลุ่มเนี่ยได้เขียนบันทึกจับกลุ่มนะครับข้อหาเป็นผู้รับจัดหาเพื่อการค้าโอเอดีนะครับเนื่องจากรายละเอียดในการคัดแยกเหยื่อยังชัดเจนนะครับแล้วก็สำนักงานตำรวจชาติก็ได้ลงไปกำกับดูแลการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นซึ่งสำนักงานตำรวจชาตินะครับก็ได้กำกับดูแลนะครับในฐานะ